ทันเนี่ยเหมือนอันนี้เลยเนาะมะเขือมะเขืออะไรนะมะเขือที่เอาไปตำน้ำพริกอ่ะมะอึกหรืออะไรนะที่เรียกไม่ถูกกันจิ้มพริกเกลือไหมว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าจะลองชิมนี้ก่อนขอชิมแบบนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ซื้อมาโลละ120 บาทแอบแม่มากินแม่เป็นเบาหวานใช่ไหมเขาบอกว่ากินนี้ดีเพราะว่ามันมีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวจริงตาสว่างเลยนะจากง่วงๆก็จะหายง่วงเลยนะจ๊ะอีกสักลูกดูลูกนี้ว่ามันจะเป็นยังไงลูกนี้ไม่เปรี้ยวต้องกินลูกที่แบบว่าเหลืองเหลืองนิ่มๆนี้หรือเปล่านิ่มๆเหลืองเหลืองแซ่บอะไรนะเคปกู๊ดเบอร์รี่เนี่ยเห็นเขาบอกว่าเอาไปปลูกได้ต้องลองพรุ่งนี้ต้องลองแต่ว่ายังไม่มีดินไปหาดินในกระถางเก่าๆก่อนแล้วกันเอาไปปลูกเผื่อว่าจะได้กินมากอันนี้เป็นของโครงการหลวงนะที่อยู่บนดอยแล้วเขาคนขายบอกว่าตอนนี้บนดอยฝนตกเก็บได้ไม่เยอะแต่ว่าที่อยู่ในตามห้างเขาจะคัดเกรดหอมมากรสชาติหอมกินไหมหอมหอมจ้าใครจะกินก็มานะจ้าแซ่บๆนี่เดี๋ยวเอาพริกเกลือจิ้มบอกแล้วว่าแอบแม่กินกินแล้วไม่ใช่พรุ่งนี้เข้าห้องน้ำนะพริกเกลือมาเป็นถุงลูกที่สามจิ้มไม่ติดอีกพริกเกลืออร่อยอร่อยเดี๋ยวเอาละกำลังเป็นหน้าของเขาเนาะอร่อยอร่อยนะจ๊ะเอาละ3 ลูกเอาไปคืนแม่ก่อนแต่แม่ตื่นมาว่าไปแล้วนะจ๊ะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้มองซ่าด้วยนะจ๊ะแซ่บแซ่บ